ครับผมเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะมาทำเมนูข้าวผัดธัญพืชอบเป็ดลมฟันบูฟเฟ่นะครับนะฮะส่วนผสมก็จะมีนี่ครับข้าว1ถ้วยไข่ฟองแล้วก็อบเป็ดลมฟันหั่นเตานะครับแล้วก็หอมแดงบูฟเฟ่แล้วก็ธัญพืชธัญพืชนี่จะเลือกใส่อะไรก็ได้นะครับตามที่ชอบเลยนะฮะนี้เราก็จะมาทำตามด้วยอันดับพืชนะครับแล้วก็หอมแดงตกเป็ดลมควันก็ผัดหอมแดงสุกนะครับหอมแดงสุดปุ๊บเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะครับเดี๋ยวปุ๊บไข่พอเกือบสุกครับประมาณ 80% นะครับเราก็ใส่ข้าวลงไปซอสปรุงรสนะครับอันนี้จะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะฮะแล้วก็มาด้วยเกลือนะครับเกลือจะให้คุณค่าทางอาหารสูงนะครับเพื่ออันนี้ผมก็เลือกเอาใส่แบกคูไว้นะครับลูกเชื่อยลูกถั่วแดงแล้วก็ข้าวโพดแครอทถั่วลันเตาแล้วก็เตรียมครับแล้วเสิร์ฟคู่กับสลัดนะครับตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะย่างปกเป็ดลงกันเสร็จคู่กันไปนะครับเป็ดนี้เราไม่ต้องย่างสุกมากนะเพื่อความให้เนื้อให้เทคเจอร์เขานุ่มนิดนึงนะครับลองทักทายนี่จะเป็นข้าวผัดอบเป็ดลมควันนะครับธัญพืชแล้วก็